เป็นบุญที่ผู้ใหญ่ทางช่องได้ทำขึ้นมาค่ะก็มีทีมนาคีของพวกเราค่ะพี่ออฟเป็นคนชวนใช่ค่ะก็เป็นพิธีที่แบบว่าสวยงามมากจริงๆค่ะก็ถือว่าโชคดีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีค่ะแต่คุณครูครับเราเป็นคนพี่นาเดชพร้อมพ่อแม่แก้วแม่ปาเจอกันครั้งก็จริงๆไปกับพี่ออฟกับพี่ยูอีกับพี่ผู้ใหญ่ที่ช่องค่ะก็เลยเจอเป็นไงบ้างบรรยากาศเจอกันดีค่ะก็ดีอยู่แล้วค่ะก็เป็นภาพคุ้นๆตากันอยู่แล้วใช่เราไม่ได้เจอมานานไม่ได้เจอนานมากมากค่ะก็ดีค่ะเจอกับแม่แก้วมีโอกาสได้คุยด้วยคุยบ้างค่ะแต่ส่วนมากคือจะคุยกับพี่แม่เพราะแม่แก้วนั่งกับแม่หนูใช่แล้วพี่ณเดชน์นะคะได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันพักใช่ค่ะก็กำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบนาคีสองแบบก้าวหน้าไปไกลแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็แบบคุยกันเรื่องนี้ว่าแบบเราจะได้ดูกันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แววกำลังใกล้จะได้ดูเลยใช่ไหมพอสมควรค่ะพอสมควรปีนี้แน่นอนค่ะตื่นเต้นขนาดไหนคะตื่นเต้นค่ะโอ้โหยังไม่เห็นอะไรเลยค่ะยังไม่ได้เริ่มเห็นอะไรเลยค่ะว่ามันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงก็คงจะได้เห็นพร้อมๆกับพี่ๆทุกคนค่ะพี่ณเดชน์พี่ณเดชน์เขาได้รางวัลขวัญใจหมาไอ้ดารานำชายแห่งปีเป็นไงได้โอกาสแสดงความยินดีกับเขาไหมยินดีไปแล้วค่ะยินดีไปแล้วค่ะเพราะว่าเจอวันก่อนด้วยเพราะไปงานช่องด้วยกันนะคะก็เขาเหมาะสมอยู่แล้วเป็นผู้หญิงบอบบางมากเลยค่ะเพตราก็ดีอย่างเขาเองก็คือขอบคุณย่าย่าเพราะว่าแสดงในบทผู้หญิงให้ดูอะไรเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ไม่รู้ค่ะอันนี้หนูไม่ได้เห็นก็แหมไม่ต้องขอบคุณหรอกเขาแบบเขาทำได้ด้วยตัวเขาเองค่ะแต่มันก็เหมือนมีแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีในการแบบเล่นด้วยกันเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะก็ทุกครั้งที่ร่วมงานกับณเดชน์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะหลังจากนี้เราจะมีทริปที่แบบไปทำบุญกันไหมคะเพราะปกติเราจะมีทริปที่แบบไปทำบุญด้วยกันค่ะก็คือตอนนั้นน่าทำได้ค่ะเพราะเราเล่นเรื่องเดียวกันขอคิวละครแล้วก็ขอได้พร้อมกันไงค่ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เล่นละครด้วยกันแล้วคนละคิวด้วยก็ยากหน่อยอะไรนะคะการขายที่จัดทำบุญร่วมกันก็จริงๆพวกเราก็อยากทำค่ะพวกเราอยากทำแต่ว่ามันต้องดูว่าคิวได้หรือเปล่าก็คือคุณแม่เนี่ยค่ะเพราะแบบอยากจะมีที่เผื่อคุณแม่ชวนไปไหมยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังรอดูใช่ค่ะอย่างเวลาเจอกันมันทำให้น้อยลงหรือยังไงไหมคะก็มันไม่ได้ทำงานด้วยกันอ่ะถ้าเจอจริงๆก็คือแบบโฆษณาค่ะที่มีด้วยกันอะไรมันก็น้อยลงโดยบรรยายค่ะเพราะมันไม่ได้เจอกันใช่อย่างเมื่อก่อนก็ได้เอากําลังไม่ได้ค่ะอะไรเรายังสนิทกันเหมือนเดิมใช่ๆค่ะเวลาเจอกันยังเป็นนางแบบพี่ณเดชน์อยู่เนอะเราต้องหาตากล้องที่ดีๆไว้1คนค่ะสําหรับหนูก็คือณเดชน์ค่ะมีรูปที่แบบพี่ณเดชน์ถ่ายแล้วส่งให้ยิ้มมั้ยมีค่ะมีเยอะมีเยอะค่ะไม่เราก็บอกเขาว่าเราสวยทุกมุม ใช่เขาต้องดูเองค่ะเขาเป็นตากล้องรูปนี้ก็ส่งมาเราสวยทุกมุมไหมเกือบค่ะ เราต้องเลือกไหมว่ารูปไหนลงรูปไหนไม่ลงมันเลือกเยอะก็คนที่แบบอาร์ตอ่ะบางรูปมันก็นี่เราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ส่วนมากก็สวยหมดแล้วค่ะชมตัวเอง ยังออกกำลังกายยังได้เจอกันอยู่ไหมอ่ะเมื่อก่อนจะออกกำลังกายที่เดียวกันจะได้ออกตอนนี้ก็ยังออกกำลังกายที่เดียวกันค่ะแค่แบบนานๆทีจะเจอกันเพราะว่าหนูถ่ายพระราชศุกร์เสาร์อาทิตย์ณเดชถ่ายจันทร์อังคารพุธอะค่ะใช่ไหมคนก็ลุ้นรูปเราต่อเนื่องเราคิดดูกันอะไรนะคะลุ้นให้เรามีลูกคู่จะมีโอกาสทำได้ขึ้นถ้าทำงานเราเจอกันก็น่าจะได้เห็นอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็ดูได้ในลิขิตรักเดอะคราวน์พรินเซสมันก็ต้องมีงานคู่กันใช่ค่ะจะเจอแล้วก็ยังหาเวลาเจอกันไหมคะหรือใช้เทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยอืม
บ้างค่ะบ้างค่ะบางทีกลุ่มเราก็มาเจอกันนะคะบางทีเราแค่ไม่ลงแค่นั้นเองว่าเราเจอกันค่ะเหมือนยากก็เหมือนมันดูไม่ค่อยได้เจอเลยเพราะต่างคนต่างแบบทำงานเราก็มันก็ไม่ได้เจอจริงๆมันไม่ได้เจอจริงๆค่ะเดือนนึงก็คือได้เจอกันบ้างเจอกันบ้างค่ะคือมันยังมีโฆษณาที่ถ่ายด้วยกันเยอะค่ะนี่ก็คงมีรูปคู่ให้กับแฟนๆในวายได้เจอน่าจะมีบ้างนะคะคิดถึงพี่ณเดชน์ต้องทำยังไงคะฮะคิดถึงพี่ณเดชน์ส่งข้อความมาอะไรเรามีกลุ่มนึงค่ะใน LINE ที่แบบ active มากๆคือยังไงพวกเราก็คุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเรียกว่าไม่ได้ขาดหายการติดต่อกันไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะ